จากกรณีโซเชียลแห่แชร์คลิปเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่เสกใบมะขามเป็นตัวแทนหรือว่าตัวต่อซึ่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังเทพนิมิตอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับหลวงพ่อฤทธิเดชเจ้าสำนักสงฆ์ดังกล่าวซึ่งก็เป็นหลวงพ่อรูปเดียวกันกับในคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งล่าสุดพระครูถาวรพัชโสเจ้าอาวาสสวัสดิ์สิริมงคลตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพจังหวัดเจ้าคณะอำเภอศรีเทพพร้อมคณะสงฆ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสำนักสงฆ์ดังกล่าวแล้วก็พูดคุยกับหลวงพ่อฤทธิเดชเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าวแล้วก็ลงความเห็นให้เลิกหรือว่ายุติพิธีกรรมดังกล่าวเพราะว่าเป็นการไม่เหมาะสมทางหลวงพ่อฤทธิเดชรับปากว่าจะไม่ประกอบพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวแทนตัวต่ออีกต่อไปแต่ก็ยังคงให้ทำกิจของสงฆ์ได้ตามปกติวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังเทพนิมิตอีกครั้งพบว่าสำนักสงฆ์ปิดเงียบและก็ไม่พบหลวงพ่อฤทธิเดชชาวบ้านบอกว่าเห็นขับรถส่วนตัวออกไปแต่เช้ามืดจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเข้าไปยังสำนักสงฆ์ดังกล่าวเคยเห็นแต่คนมาจากที่อื่นหรือว่าต่างจังหวัดเท่านั้นแต่ไม่ได้มีใครกล้าให้สัมภาษณ์ใดๆ